สายพันธุ์แมวที่มีคนสนใจเยอะที่สุดในเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยอันดับ5แมวเปอร์เซียอันดับแรกเลยนี่คือแมวเปอร์เซียระดับโลกย้ำเลยระดับโลกนะฮะนี่ตลกพิธีกรระดับโลกระดับล่างฮะไม่ใช่ระดับโลกจริงๆแล้วแมวเปอร์เซียมันมีหลายพันไหมหรือว่ามันที่ของพิงแพลวเนี่ยมันเป็นพันอะไรฮะพิงพอเพาพิงแพลวอะไรแบบไอ้นี่เดี๋ยวเปิดตลับในป่าซะเลยราคาต่ำสุดนี่เท่าไหร่ราคาต่ำสุดจะเป็นเกรดเลี้ยงเล่นจมูกอาจจะมีแบบตกลงมาอยู่ต่ำกว่าดวงตาหน่อยอะไรเงี้ยใช่อะไรประมาณอย่างนั้นก็จะเริ่มประมาณ 30,000 ประมาณนี้เฮ้ยโอเคแต่ก็มีเกรดที่สูงขึ้นมาใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละมันอาจจะขึ้นเพดานเท่าไหร่ใช่ก็คือแสนขึ้นถ้าหน้าอย่างเงี้ยมีแสนหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้คือวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยค่ะแสนขึ้นหมดเลยจนถึงหลักล้านก็มีล้านก็มีตัวไหนล้านอ่ะอย่างตัวนี้นี่เลยตัวนี้แหละตัวเด็ดตัวนี้นะคะน้องยาโยหรือว่าพิงค์พอพาวคาซิโอเปียที่ได้อันดับหนึ่งของโลกตัวนี้1ล้าน5แสนค่ะจับถ้าเกิดขนหลุดนิดนึงก็นี่ไงเส้นละนี่ไงนี่กี่เส้นละนี่ไงโดนไป 60,000 แล้วเนี่ยโดนไป 60,000 แล้วค่ะอย่างตัวเนี้ยสีเนี้ยค่ะจะเป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเหมือนกันก็คือสีไบคัลเลอร์ไบคัลเลอร์ไบคัลเลอร์ใช่2สีตัวเนี้ยเป็นตัวที่หายากมากเพราะว่าแมวเปอร์เซียไบคัลเลอร์ค่ะถ้าจะบีดให้ได้ตาสีตา2สีอย่างเงี้ยคือมันบีดยากมากเท่าไหร่อย่างแบบถ้าเป็นสีเป็นเปอร์เซียแล้วตาสีคอปเปอร์ค่ะตาสีทองแดงแบบที่น้องๆตรงนี้ต่อไปอันนี้ก็จะขึ้นราคาจะอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 200,000 300,000 ใช่ไหมคะถ้าเป็นสีตา2สีแบบนี้นะคะราคาจะอย่างตัวเนี้ยตอนเนี้ยก็คือมีคนมาเสนอให้แล้วที่ 500,000 บาทที่ 500,000 บาทใช่ 500,000 แม่อันดับ4แมวสายพันธุ์สก็อตติชโฟลด์วันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มที่ชื่อว่าอะไรครับคุณฉัตรครับแคทเทอรี่บาบาค่ะแคทเทอรี่บาบาที่นี่จะเรียกได้ว่าพิเศษมากๆสำหรับแมวเขาเรียกว่าสกอตติชโฟลค่ะนะครับก็คือแมวที่เป็นมาจากสกอตแลนด์เหมือนผมแล้วก็หูพับและฉะนั้นมียังไงบ้างก็สกอตติชโฟลเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหูพับแล้วก็หูตั้งแล้วก็ขนสั้นแล้วก็ขนยาวนะคะแต่ลักษณะเด่นที่ทำให้ทุกคนจดจำก็คือลักษณะหูพับเนี่ยแหละค่ะหูจะพับสนิทจนเหมือนแบบหัวเขากลมเหมือนโดราเอมอนนะคะแล้วก็ใบหน้าที่กลมมันมีกี่สีมีกี่แบบเพราะเมื่อกี้อ่ะผมตกใจผมกำลังเล่นกับแมวอยู่ผมหันไปทางเนี้ยมันจะมีแมวตัวที่ตาโตมากเลยมันไม่รู้ตัวแน่นอนคงอยู่ตรงนั้นอ่ะผมตกใจตาแบบเกือบครึ่งหน้าเอางี้มีค่ะคอมเมนต์เนี่ยมันต้องมีมาแล้วล่ะตาเกือบครึ่งหน้ามึงจะยอมให้มันเล่นอย่างนี้กันเหรอในรายการเราอ่ะจริงๆไม่ยิ่งตกใจมีค่ะชื่อน้องบอมค่ะตาเกือบครึ่งหน้าวิลลี่ดูครึ่งหน้าจริงไหมอ่ะราคาคุณผู้ชมก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วราคาเริ่มต้นที่บ้านส่วนใหญ่จะราคาอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 60,000 บาทเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่จะมีที่มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นได้ในบางครั้งอะค่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรสมมติว่าราคามัน 30,000 ลูกค้าอาจจะจ่ายจองไว้แล้วครึ่งนึงแต่ว่าไม่มารับพอถึงเวลาจะต้องส่งแมวแล้วไม่มารับหลุดจองหรือเทแมวหรืออะไรแล้วมีเหตุจำเป็นแล้วก็ได้ที่รับมาได้เขามีเทมีเราก็จะต้องการอีกแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เลยจะต่ำกว่านั้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต้วเนี่ยเป็นท็อปโชว์แต่ขนดอกนะคะเพราะว่าประกวดแต้วคือตัวนี้ค่ะคุณหญิงแต้วค่ะดังมากค่ะคุณหญิงแต้วลองเอาคุณหญิงแต้วมาสิแต้วเนี่ยฮิตหลายฮิตแล้วนะคะขนดอกไปครึ่งนึงแล้วค่ะจริงๆแล้วเขาจะพองแล้วก็สวยมากแล้วที่สำคัญคือเป็นสีที่แบบแรร์มากก็คือเป็นช็อกโกแลตไวท์คุณขาหูของเขามันพับเก็บเหมือนพับกบหรือพับกับแล้วก็ลักษณะคะใบหน้าเขาสต็อปตรงจมูกเนี่ยค่ะแล้วก็หัวที่โหนกหัวเนี่ยหน้าผากต้องโหนกออกมาแล้วก็ท็อปเฮดต้องสวยบอดี้นะคะไม่สั้นไม่ยาวขาเตี้ยล่ำตัน
แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเตี้ยมากนะคะตามมาตรฐานเตี้ยเตี้ยแล้วมีกี่คนเตี้ยน้ำตาลแล้วมีคนแล้วแมวสายพันธุ์เมนคูนช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับค่ะชื่อเปิ้ลค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มเมนคูนนะคะซึ่งเราเนี่ยอินพอร์ตปลามาอินพอร์ตปลามาไอ้คุณแมวนี่คุณอินพอร์ตแมวมาหมดเลยใช่ไหมคือมีส่วนหนึ่งอินพอร์ตมาค่ะแต่ว่าบางส่วนก็คือมาจากฟาร์มในไทยแต่เป็นฟาร์มที่แบบชื่อมีชื่อนิดนึงทำไมถึงชอบเมนคูนไม่ไปชอบเปอร์เซียล่ะความน่ารักมันต่างกันยังไงความรักต่างกันคืออุปนิสัยเปอร์เซียจะยิงยิงเหรอมันถือมันรวยไงมันจะแบบเชิดเชิดขนยาวๆอะไรอย่างงี้ไหมเราเจอกันครั้งแรกมันก็เหยียบขาแล้วใช่ค่ะเป็นน่ารักมากน่ารักมากในนี้ในฟาร์มนี่ก็เลี้ยงในบ้านเลยใช่ทั้งในบ้านแล้วก็มีตอนนี้มีกี่ตัวแล้วจริงๆนับไม่ถ้วนคือเป็นเมนจริงๆคุณเปิ้ลแมวเมนคูนนี่คือใหญ่ที่สุดหรือยังในพันแมวทั้งหมดที่มีคือใหญ่ที่สุดค่ะคือเขาเรียก domestic cat ก็คือหมายความว่าแมวที่สามารถเลี้ยงได้ไม่ใช่นับแมวป่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใหญ่ที่สุดค่ะเอมิลี่เป็นอะไรเอาไว้ตายแล้วขาเหมือนหมาตัวนั้นเลยลี่นี่คืออะไรฮะอาการของแมวนี่คือเป็นอะไรฮะเขาเพลิดเพลินนะคะเขาฟินใช่ไหมไปไหนแล้วยิ่งดูรู้สึกตัวนี้จะชื่นมากมากดิจริงๆค่ะพี่เปิ้ลขายไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ขายตัวนี้ไม่ขายค่ะตัวนี้อดัมไม่ขายไม่ขายเพราะว่านี่รักอะค่ะตอนแรกก็เคยลงขายอยู่ประมาณ3วันแล้วก็ไม่เอาแล้วดึงออกเลยใช่ค่ะก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันขายตัวเท่าไหร่ก็แล้วแต่โครงสร้างแล้วแต่ฟอร์มของแมวด้วยเพราะว่าเราขายตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่ใช่หรอใช่ค่ะลูกมันเราก็ดูโครงสร้างออกแล้วใช่ไหมยังไม่ค่อยออกจริงๆคืออ่ะง่ายๆกำตังมาก่อน 30,000 เริ่มต้นที่ 30,000 เริ่มที่ 30,000 บาทนะครับผมไปที่แบงค์เอารถเข้าไปคาฟอร์แคสต์ก่อนกำตังมา 30,000 เงินติดล้อมาจะได้เมนคูนไปครองอันดับ2แมวสายพันธุ์เซอร์วัลความแตกต่างระหว่าง2สายพันธุ์นี้คือสุสมป่ะพันธุ์ที่ชื่อเซอร์วัลที่อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยเขาจะเหมือนกวางนะครับชื่อเขาเนี่ยเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่าเนี่ยครับแปลว่ากวางเสือดาวเซอร์วัลเซอร์วัลแคทน่ารักมันไม่ขู่แบบตัวไม่ขู่เลยครับตัวแบบเมื่อกี้อ่ะไม่ขู่นะครับขู่อ่ะแต่ไม่ขู่อ่ะคือคนเนี้ยน่าจะยังเด็กยังเด็กครับยังเด็กข้างหลังเนี่ยที่เขาขู่กันกางเกงในเนี่ยเขาเป็นแม่ละอุปนิสัยแบบนี้ละครับคือเขาน่ารักเขาจะไม่ดุร้ายที่เราขายไปจะไม่มีแบบมาขู่แบบนี้แล้วตอนนี้เราเหมือนกันเรามาคุยในกลิ่นของเขากลิ่นตัวเราเขาแปลกแล้วอย่างเราสองคนเนี่ยยังเป็นกลิ่นฝรั่งมันจะไม่ใช่แต่ว่ามีพวกตัวตุ่นตัวอ้นเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฮ้ยถึงเวลาให้อาหารหรือเปล่าวะหิวอ่ะเฮ้ยขุดรูอยู่แล้วเวลาออกมาครั้งนึงอ่ะมันมากี่ตัวน้อยมากครับกี่ตัวไม่เกิน3ตัวส่วนใหญ่จะน้อยมากน้อยมากออกมา3ตัวล้านนึงแล้วโอ้ยคือเวลาครั้งนี้ออก 300,000 ตัวละพันบิลลี่ดูมันเล่นบอลดิมันเหมือนแมวแบบแมวน่ารักอ่ะนะอย่างนี้คืออย่างนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ประมาณ7เดือนครับเฮ้ย7เดือนครับนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยครับถ้าเปรียบเทียบเป็นอายุคนก็กำลังวัยรุ่นเลยกำลังหนุ่มเลยครับพอเขาจะผสมพันธุ์ได้อายุประมาณเกือบ2ปีครับเลยปีครึ่งขึ้นไปอันดับ1แมวสายพันธุ์คาราคอลคือสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาจะมีความรักเจ้าของบางคนสายแมวคือสายแมวเขาจะเลี้ยงแบบนี้เฝ้าบ้านได้
เราไม่เลี้ยงหมาคือบางคนชอบหมาไงครับหมาก็เฝ้าบ้านได้แต่พวกนี้ก็เฝ้าบ้านได้เหมือนกันก็คือมีความโปรเทคทีฟรักเจ้าของรักถิ่นของตัวเองโอ้โหมันรู้สึกว่ามันเที่ยวเข้าอะไรเงี้ยคือพวกนี้นะครับถ้าเราเห็นเขาแค่ขู่ใช่ไหมครับถ้าของจริงพี่เดินเข้าไปเขาจะตะปบด้วยไอ้นี่ทั้งกัดทั้งสะบัดทั้งมีกรงเล็บทั้งเกี่ยวแล้วมันฝึกมานะพวกนี้มันเกี่ยวได้เฉพาะเส้นเลือดใหญ่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรนี่คือคาราคอลคาราคอลนี่จะมีขนหูแหลมๆทำไมเขาไม่ดุเหมือนในตัวข้างในที่นี่ป่ะที่นี่ป่ะไม่ดุอะไรตะกี้ยังห้องไม่ดุอะไรนี่คือไซส์ที่เราขายตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็เกือบ 300,000 บาทครับเกือบ 300,000 บาทครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่เอาไปก่อนสมมติว่าในป่ากับไอตัวที่เราผสมมาแบบเมื่อกี้เนี่ยสัญชาตญาณมันยังคงมีอยู่ไหมเราเพาะพันธุ์เองนะครับตอนนี้แมวเนี่ยเกิดกับเราเนี่ยพออายุ10วันเนี่ยแม่นมจะพาไปป้อนนมกับมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสัญชาตญาณสัตว์ป่าคือดุร้ายนะครับเขาโตมากับใครเขาก็จะรักเขามีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากได้แมวที่ดูรูปร่างบึกบึนเหมือนพูม่าให้คาราโคครับถ้าอยากได้หุ่นนางแบบหุ่นนางแบบยาวๆแบบเข้าใจไหมเหมือนกวางเงี้ยก็ซิลเวอร์แคท